คุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีโปรแกรมจิตใต้สำนึกอย่างง่ายๆให้กับคุณแต่มีประสิทธิภาพและทรงพลังมากครับแต่ก่อนที่ผมจะบอกว่าคุณจะโปรแกรมจิตใต้สำนึกยังไงขอให้ผมได้อธิบายให้คุณฟังถึงการทำงานของสมองของคุณก่อนว่าสมองของคุณนั้นน่ะมันประมวลผลภาษายังไงสมองคุณนั้นมันจะไม่ประเมินผลเนี่ยถึงคำว่าไม่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมพูดภาษาอังกฤษกับคุณว่า Don't worry about money อย่าไปกังวลกับเงินแต่ว่าจิตใต้สำนึกของคุณนั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะประมวลคำว่าไม่ได้มันได้ยินคำศัพท์ของคำว่ากังวลเกี่ยวกับเงินเพราะฉะนั้น don't worry about money สำหรับจิตสำนึกอาจจะคิดว่าฟังเข้าใจภาษานี้ทั้งหมดนะแต่จิตใต้สำนึกไม่ process no ไม่ประมวลผลการปฏิเสธฉะนั้นมันจะได้ยินเป็นว่าให้กังวลเรื่องเงินแล้วเมื่อเกิดคุณเข้าใจถึงการทำงานของสมองและจิตใจสำนึกแบบนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะได้เข้าใจว่าทำไมผมยิ่งแนะนำวิธีโปรแกรมจิตใต้สำนึกเนี่ยด้วยการตอกย้ำและชี้แนะในเชิงบวกเท่านั้นในตอนนี้ผมจะพาคุณไปสู่การโปรแกรมจิตใต้สำนึกวิธีที่หนึ่งคือการที่ผมจะพาคุณไปปลูกฝังสองคอนเซ็ปต์ง่ายๆคอนเซ็ปต์ที่หนึ่งก็คือ success ความสำเร็จคอนเซ็ปต์ที่สองก็คือ rich ความร่ำรวยคุณสามารถที่จะพูดตอกย้ำอย่างสบายๆและผ่อนคลายด้วยคำศัพท์สองคำนั้นพูดไปเรื่อยๆเช่นความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยการที่คุณพูดคำศัพท์สองคำเนี่ยมันเป็นสองคอนเซ็ปต์สองแนวคิดที่สำคัญในการที่คุณจะชี้แนะให้จิตใต้สำนึกได้ยินคำศัพท์แบบนี้ก็พูดอย่างผ่อนคลายไปเรื่อยๆทุกวันตอนเช้าบ้างตอนบ่ายบ้างตอนค่ำๆบ้างว่าความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยและแน่นอนว่าพอคุณทำแบบนี้มันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณจิตใต้สำนึกของคุณไม่ได้รับการประทับแนวคิดที่ยอดเยี่ยมนี้มันก็จะค่อยๆทำงานนะเกื้อหนุนคุณให้คุณได้รับความสำเร็จและความสุขนี่เป็นวิธีที่ง่ายมากๆแต่อย่าเพิ่งดูถูกความง่ายของมันสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าคุณทำอย่างสม่ำเสมอถ้าคุณทำทุกๆวัน21วันหรือต่อเนื่องไปถึง42วันก็คือ6สัปดาห์เนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณประทับลงไปวิธีการจริงๆก็คือย้ำเข้าไปสำหรับวิธีในการที่จะโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณวิธีที่2นั้นก็คือการที่ผมจะสอนให้คุณเนี่ยโปรแกรมเนี่ย identity หรืออัตลักษณ์ในตัวคุณที่ยอดเยี่ยมเข้าไปในจิตใต้สำนึกคราวนี้เราจะพูดประโยคที่มันมีความใหญ่ขึ้นเช่น I am a success man ฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคุณก็ตอกย้ำเข้าไปถึงตัวตนอัตลักษณ์ว่าคุณเป็นใครฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จI am a success man ถัดไปคุณสามารถที่จะโปรแกรมจิตใต้สำนึกคุณด้วยการปลูกฝังอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนคุณเพิ่มเข้าไปเช่น I am a rich man ฉันเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยบอกตัวคุณว่าคุณเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยบอกจิตใจของคุณบอกตัวคุณว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จฉันเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวย
ฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จฉันเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเพราะฉะนั้นด้วยวิธีที่ง่ายๆแบบนี้แต่มีความสม่ำเสมอด้วยการย้ำย้ำย้ำเหมือนคุณตอกหัวตะปูย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปเรื่อยๆให้จิตใจของคุณในส่วนลึกได้ซึมซับกับ2ไอเดียนี้ผมขอจะทบทวนให้คุณฟังนะครับวิธีแรกก็คือการปลูกฝัง2คอนเซ็ปต์เกี่ยวกับ success and richness ให้คุณพูดอย่างผ่อนคลายว่าความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยและจากนั้นให้คุณโปรแกรมจิตใต้สำนึกด้วยการบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของคุณว่าคุณเป็นใครโดยการบอกว่า I am a success man ฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ I am a rich man ฉันเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยตอกย้ำแบบนี้และผมรับรองว่าภายใน21วันและอย่างมาก42วันคุณจะสามารถโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้ซึมซับเอา2ไอเดียที่สำคัญนี้เข้าไปในจิตใจส่วนลึกของคุณและจิตใต้สำนึกของคุณก็จะปลดปล่อยพลังอลัยขอบเขตมาซับพอร์ตคุณมาเกื้อหนุนคุณให้คุณได้มีชีวิตที่สอดคล้องคุณจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมั่งคั่งร่ำรวยอย่างแน่นอนก็ขอให้คุณตั้งใจฝึกแบบนี้ซึ่งง่ายและทรงพลังขอบคุณมากครับสำหรับการที่คุณรับชมคลิปชุดนี้แล้วพบกันใหม่ครับขอให้มีความสุขและประสบความสำเร็จครับ